อังสะกันหนาวมีกันพอหรือยังใครมีใครมียังไม่พอคือใครยังไม่มีดูหาแบ่งแจกกันไปถุงเท้าถุงเท้าดูแจกกันไปถ้ามีของเก่าไปใช้ได้ถ้าหากมีตรงไหนก็ไปใช้ในซักให้สะอาดสะอาดเหมือนกันตามปกติก็ไม่สกปรกอะไรถึงจะเป็นเก่าก็ช่วยให้อุ่นเท้าได้อยู่คนเราหนาวมันชอบหนาวเท้าเท้าอุ่นแล้วก็ชอบอุ่นบางสระกันหนาวก็ดีหนาวมากๆสองชั้นสามชั้นใส่ว่าสองชั้นสามชั้นบางทีเหมือนก็ไม่มีหมวกรู้สึกจะมากอยู่หมวกไหมพรมนี่หนาวมากๆใส่สองอันซ้อนกันก็ได้หนาวไม่มากไม่จำเป็นอย่าไปใช้หนาวไม่มากไม่จำเป็นอย่าไปใช้แต่ก่อนก็มีแต่ใช้ผ้าสังคติเท่านั้นแหละผ้าสังคติสมัยก่อนมันหนาอุ่นต่างกันผ้าสังคติก็สองชั้นพับครึ่งก็เป็นสี่ชั้นห่มผ้าจีวรดีๆผ้าสังคติพับครึ่งเขาพออยู่แต่รู้สึกจะไม่หนาวเท่าไหร่ดอกลมเงียบๆไปก็ที่วัดเรานี่ถ้าหากว่าลมเงียบไม่ค่อยหนาวลมแรงๆจึงหนาวเพราะมันมีความอบมันมีความอุ่นอายหินนี่นะหินนี่ยามร้อนหินเย็นยามหนาวยามเย็นหินทั้งอุ่นหินเขารักษาระดับของเขากลางคืนเขาเก็บความเย็นไว้ถึงกลางวันเขาเก็บความอุ่นไว้แต่ก่อนน่ะหนาวมากๆชอบไปนั่งข้างนอกตรงที่หินตากแดดแดดเผาดีๆไปนั่งตรงนั้นละอุ่นบางทีเหงื่อออกนะบางทีนั่งไปนั่งไปเหงื่อออกก็มีทั้งที่หนาวอยู่เนี่ยนะอายหินนี่สำคัญนั่งภาวนาก็ทำให้อุ่นได้ที่แรกก็หนาวที่แรกก็หนาวนั่งไป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 อุ่นไฟธาตุในร่างกายมีส่วนช่วยทำให้เกิดความอบอุ่นเรียกว่าเขาปรับธาตุเขาปรับของเขาสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาละความอยากได้แล้วอยู่เป็นสุข
ากได้แล้วอยู่เป็นสุขได้ถ้าหากว่ายังมีความอยากอยู่อยากได้ความสุขแค่ไหนเพียงไรก็ช่างได้แต่ทุกข์ได้แต่ทุกข์ถึงแสวงหาความสุขแสวงหาความสุขแต่การแสวงหาความสุขของความอยากมันไม่ถูกทางพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงตรัสไว้แล้วความอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ความอยากเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดจึงว่าละความอยากได้แล้วทุกข์ไม่เกิดทุกข์ไม่มีก็คิดดูไหมเดี๋ยวนี้มีอะไรมีอะไรเป็นทุกข์มีอะไรเป็นทุกข์แม้แต่มีอะไรเป็นสุขมีอะไรเป็นสุขต้นไม้เขาเป็นทุกข์หรือเป็นสุขหรือความมืดเขาเป็นทุกข์หรือเป็นสุขหรือความสว่างเขาเป็นทุกข์หรือเป็นสุขหรือก้อนดินก้อนหินก้อนทรายก้อนกรวดเขาเป็นทุกข์หรือสุขหรือไม่มีอะไรทุกข์เป็นไม่มีอะไรสุขเป็นผมเส้นไหนก็ทุกสุขทุกไม่เป็นผมเส้นไหนก็สุขไม่เป็นขนก็เช่นเดียวกันเล็บก็เช่นเดียวกันฟันก็เช่นเดียวกันหนังทั้งผืนที่ห่อสรีระร่างกายทั้งหมดดูลงไปแล้วเขาทุกข์เป็นไหมเขาสุขเป็นไหมขณะดูใจของเราดูแล้วก็ฟังดูฟังด้วยความสงบของใจเขาไม่รู้เรื่องในเมื่อเขาไม่รู้เรื่องแล้วเขาไปจะไปทุกข์เป็นสุขเป็นได้ยังไงลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าใจออกทุกข์เป็นไหมเราถามใจของเราเองแล้วก็ฟังดูใจของเราในเมื่อศึกษาลมแล้วใจของเราจะให้คำตอบยังไงในเมื่อใจของเราศึกษาลมแล้วใจของเราก็ให้คำตอบว่าลมไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องจนกระทั่งที่โลกเขามนุษย์สมมุติว่าลมเป็นลมลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมไม่รู้ลมพัดไปทางทิศเหนือลมพัดไปทางทิศใต้ลมไม่รู้แล้วลมจะเป็นทุกข์เป็นสุขได้ยังไงลมหายใจเข้าลมก็ไม่รู้ลมหายใจออกก็ไม่รู้ลมหยุดไม่หายเข้าไม่หายใจเข้าไม่หายใจออกลมก็ยังไม่รู้มีแต่ความรู้เท่านั้นรู้
ท่านจึงแยกออกธาตุรู้ธาตุไม่รู้ธาตุรู้คือรู้อยู่รู้อยู่ตรงไหนก็รู้อยู่ตรงรู้ธาตุไม่รู้ธาตุไม่รู้อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงที่มีอยู่แต่ไม่มีความรู้อะไรใครจะสมมติว่าเป็นอะไรใครจะสมมติว่าเป็นอะไรธาตุที่ไม่มีความรู้ก็ไม่รู้เรื่องจึงว่าธาตุรู้ธาตุไม่รู้ธาตุไม่รู้ก็สุขไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นธาตุไม่รู้เขาอยากอะไรเป็นไหมถามลมเพราะลมอยู่กับเราถามยังไงลมมันก็ไม่รู้เรื่องมันไม่รู้อะไรสักอย่างจะผมขนได้ฟันหนังอะไรก็ช่างไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นทุกข์ไม่เป็นสุขไม่เป็นอยากได้อะไรก็ไม่เป็นอยากเสียอะไรก็ไม่เป็นโลภก็ไม่เป็นโกรธก็ไม่เป็นรักก็ไม่เป็นชังก็ไม่ชังก็ไม่เป็นก็ไม่รู้เรื่องมันจะเป็นอะไรเหมือนกับคนเสียเส้นเสียประสาทหรือมันสมองไม่ทำงานแล้วมันจะได้เรื่องอะไรหรือเหมือนกับคนตายคนตายไม่มีความรู้แล้วมันจะรู้เรื่องอะไรแล้วมันจะเป็นอะไรได้ผู้ที่รู้คือรู้ธาตุรู้อันนี้รู้ศึกษาศาสนาก็ศึกษาธาตุรู้ให้เห็นว่าเป็นธาตุรู้ให้รู้ชัดว่าธาตุรู้รู้ชัดเห็นชัดธาตุรู้ที่รู้อยู่นี่ศึกษาศาสนาก็ศึกษาธาตุไม่รู้ธาตุไม่รู้ก็คือสิ่งที่ไม่รู้สิ่งที่ไม่รู้มันจะมีอะไรจะมีกิเลสตัณหาได้ยังไงผมมันรักสวยรักงามไหมฟันมันรักสวยรักงามไหมหนังมันรักสวยรักงามไหมตั้งใจถามมันจริงๆนี่จึงว่าศึกษาก็ไม่รู้เรื่องอะไรจะไปรักสวยรักงามได้ยังไงจะมีกิเลสตัณหาอะไรในธาตุไม่รู้นี้ดินน้ำลมไฟพูดถึงธาตุรู้กิเลสมันอยู่ในนี้เหรอความรักอยู่ในนี้และความชังอยู่ในนี้เหรอโลภโกรธหลงอยู่นี่เหรอในนี้เหรอดูให้ดีดูไม่ดีอย่ารีบไปด้นอย่ารีบไปเดาต่อดูให้ดีใจของเราดูดีแล้วใจของเราจะเป็นผู้ที่ตอบถ้าหากว่ายังดูไม่ดีดูยังไม่ชัดไปด่นไปเดาตอบจะได้รับคำตอบที่ไม่ถูกต้องกับความจริงดูให้เห็นแต่รู้ดูให้เห็นแต่รู้ดูให้เห็นแต่รู้ให้มีแต่รู้แล้วก็เห็นรู้อยู่อย่างนี้แล้วความอยากมันมีตรงไหนอ
จึงว่าศึกษาธรรมก็ศึกษาสิ่งที่เรามีอยู่นี่เองศึกษาธรรมอย่ารีบศึกษาให้จบอย่ารีบศึกษาให้แล้วเร็วๆรีบศึกษาก็รีบศึกษาให้แจ้งให้ชัดถ้าว่ารีบให้แจ้งให้ชัดจะนานเท่าไหร่จะกี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่สนรีบอยู่เสมอให้ชัดไอ้ในธาตุรู้ธาตุไปรู้นี่ชัดตามกว่าชัดเจนแจ่มแจ้งตามความเป็นจริงเรียกว่ารู้ธรรมเขาว่าอริยสัจก็คือธาตุรู้ธาตุไม่รู้นี่เองเกิดแก่ได้เกิดแก่ได้อันนี้ธาตุไม่รู้สมุทัยเกี่ยวด้วยจิตเนี่ยธาตุรู้นั่นกามตัณหาภวตัณหานี่มันเกิดจากจิตที่เกิดเป็นกามขึ้นมาเพราะจิตไม่มีธรรมจิตไม่มีสัมมาสติธรรมจิตไม่มีสมาธิธรรมจิตไม่มีปัญญาธรรมกิเลสเกิดขึ้นกามเกิดขึ้นยินดียินร้ายเกิดขึ้นธาตุรู้ที่มีสติมีสมาธิปัญญากามตัณหาภวตัณหาสมุทัยไม่เกิดจึงว่าศึกษาศาสนาศึกษาธาตุรู้ธาตุไม่รู้ที่มีอยู่ในเรานี่จะมาหาสติปัฏฐานก็คือธาตุรู้ธาตุไม่รู้อันนี้เพราะมันมีเท่านี้ในโลกธาตุมีเท่านี้พระพุทธเจ้ารู้แจ้งโลกก็รู้เท่านี้รู้ธาตุรู้ทูในธาตุไม่รู้อันนี้พยายามให้แคบเข้ามาแคบเข้ามาแคบเข้ามาเพื่อไม่สับสนกว้างขวางสับสนในที่สุดก็ในแต่ความสับสนไม่ต้องไปวิตกกังวลว่าเรียนแคบศึกษาแคบปฏิบัติแคบแล้วจะไม่รู้กว้างขวางรู้ธาตุรู้รู้ธาตุไปรู้รู้ธาตุรู้ตามจะแจ่มแจ้งตามความเป็นจริงรู้ธาตุไม่รู้แจ่มแจ้งตามความเป็นจริงรู้ทั่วโลกธาตุเพราะในโลกธาตุทั้งหมดเหมือนกันอย่างนี้และจะเรียกว่ารู้ไม่กว้างขวางได้ยังไงจะสาธยายยังไงไม่สุดเป็นจึงว่าบรรยากาศสะดวกมากอำนวยแก่พวกเรามากตรงไหนวิเวกหมดที่อยู่แต่ละแห่งแต่ละแห่งที่พักแต่ละท่านแต่ละท่านเดินไปที่ไหนเดินไปที่ไหนมีเวลาออกเดินไปอดที่จะคิดไม่ได้แต่ละกุฏิสงบวิเวกหลีกเล่นดีทั้งกลางวันไม่มีใครมากวนกลางคืนไม่มีอะไรมากวนและจะเอายังไงอีกกลางวันไม่มีใครมากวนกลางคืนก็ไม่มีอะไรมากวนเราใจของเราที่ไม่สงบกวนเราใจที่ไม่สงบกวนเรานั่นล่ะนั่นล่ะเป็นข้าศึกที่เราจะต้องต่อสู้ประหัตประหารกันฟาดฟันกันอย่าไปยอมแพ้อย่าไปยอมแพ้ถ้าหากว่าเรายอมแพ้ไอตัวความไม่สงบนี่มันแสดงความไม่สงบแสดงความไม่สงบต้องปราบมันให้สงบต้องปราบมันให้ยอมจำนนและจะพักจึงค่อยพักแล้วเราก็จะพักอย่างอยู่เป็นสุขถ้าหากว่าพักอย่างที่เรียกว่าถูกเขาปราบงูหัวไม่ขึ้น
ม้แต่ฝันบางทีก็ไม่เรียบร้อยจึงพากันมีศรัทธาศรัทธาในเราพระพุทธเจ้าทรงเทศนาไว้มนุษย์เราสามารถที่จะยังมรรคยังผลให้เกิดให้มีขึ้นถ้ามีความภาคความเพียรพอเราเป็นมนุษย์ 100% มีโอกาส 100% ทีเดียวไม่ต้องวิตกเรื่องบุญวาสนาบุญวาสนาก็คือความสมบูรณ์ในความเป็นมนุษย์นี่คือบุญวาสนาแล้วอยู่ในวัยพร้อมพระปฏิโมกมีความสำคัญที่จะต้องรีบเรียนรีบศึกษาส่องท่องบนสาธยายให้ได้ลุงตะโพได้ยังยังอ้าวได้แต่อะไรอ่ะได้แต่กล้วยปิ้งเลยกล้วยปิ้งชอบมากๆแล้วพุทโธกับอะไรเป็นยังไงอยู่พระจิตดีเช่นไหนบุญดีไหมออกมาข้างนอกหนาวไหมล่ะคนมีบุญนะคนมีบุญได้ไปอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ธรรมดาไปครอบครองไปจับจองมีสิทธิ์ครอบครองใดนั้นคนมีบุญไม่ใช่คนธรรมดาเที่ยวหาสถานวิเวกเที่ยวหาสถานวิเวกที่อดจนแทบล่มแทบตายใจไม่สงบมันไม่เจอสถานที่ที่วิเวกใจสงบแล้วนั่งอยู่ก็ที่ก็สงบไม่ต้องไปแร่นหาที่ไหนที่ท่านกล่าวว่าละความอยากได้แล้วอยู่เป็นสุขโอ้ไม่ใช่ธรรมดาคนละได้แล้วคนละความอยากได้แล้วจึงมีคำพูดอันนี้ออกมาเพราะความอยากเคยมีสมัยยังมีความอยากอยู่นั้นหาความสุขไม่ได้ทั้งที่แสวงหาความสุขทั้งที่แสวงหาความสุขแต่ก็ไม่เคยเจอความสุขถึงจะเจอบ้างก็เจอความสุขความสุขจอมปลอม
หรือความสุขอย่างสุนัขขี้เรือนมึงก็ไม่มีดอกเอาตีนเก่าเอายิก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 มีความสุขเวลาแดดออกนะมันก็กิ้งอยู่กระดานหินบักเกียงพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมามันก็ว่ามีความสุขเพราะขี้เลื่อนของมันถูกับพลานหินอยู่กับสุนัขก็เด็กความคิดเขาก็มีวิธีการของเขาอยู่แสวงหาความสุขแล้วสัตว์ที่แสวงหาความสุขไม่ใช่เฉพาะคนสุนัขเท่านั้นสัตว์โลกทั้งหลายตะเกียกตะกายหากันแต่ตะเกียกตะกายหากันนั้นไม่ใครจะถูกการหาความสุขอันแท้จริงในเมื่อหาไม่ถูกหาไม่ถูกหายังไงก็ไม่เจอหายังไงก็ไม่เจอหายังไงก็ไม่เจอว่าเจอมีมาเจอได้ก็ในเมื่อการหาไม่มีไม่มีความหาแล้วอยู่เป็นสุขมีพระเถรีมีพระภิกษุณีเถรีท่านหนึ่งออกไปวิเวกอยู่ในทัศสถานที่วิเวกมีคนเดินไปตามป่าไปพบเขาถามว่าท่านมาอยู่อย่างนี้ไม่กลัวหรือจะตอบว่ากลัวก็ไม่ตอบจะว่าไม่ตอบว่าไม่กลัวก็ไม่ตอบตอบว่าตัณหาไม่มีแล้วความกลัวจะมาจากไหนความกลัวความกล้าความทุกความสุขอย่างโลกทั้งหลายเขาว่ากันเกิดจากตัณหาอันเดียวในเมื่อตัณหาไม่มีแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่มีศาสนาประเพณีทำอะไรทำอะไรอย่าทำเป็นประเพณีอย่าทำสักแต่ว่าทำตามประเพณีทำให้มีเป้าหมายทำทุกอย่างให้มีจุดหมายจุดหมายอันแท้จริงก็เพื่อกำจัดตัวตัณหาตั้งจุดหมายอันแท้จริงก็คือกำจัดตัวตัณหาทั่วที่เป็นปัญหาที่เป็นตัวก่อกวนเป็นตัวก่อการร้าย
ไม่มีอะไรที่จะร้ายเท่าตัวตัณหาใจไม่สงบใจไม่สงบก็เพราะเจ้าตัณหามากวนอยู่มันมากวนอยู่เดี๋ยวเอาอันโน้นมากวนเดี๋ยวอันนี้มากวนเดี๋ยวอันที่อยากได้มากวนเดี๋ยวเอาอันที่ไม่อยากได้มากวนเอาสิ่งที่มันต้องการปรารถนาเอามากวนสิ่งที่ไม่ต้องการไม่ปรารถนาเอามากวนแล้วที่ใจไม่สงบใจไม่สงบมันก็มีเรื่องเหล่านี้จึงว่าอิทธารมณ์อนิทธารมณ์ก็คือสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจไอ้สิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจมันมาจากไหนมาจากความต้องการมาจากความใคร่มาจากความปรารถนาความหิวความกระหายอันหนึ่งมาจากกิเลสตัณหาทั้งนั้นจะไหวพระทำวัดสวดมนต์ก็อย่าเป็นประเพณีมุ่งเพื่อเป็นการกำจัดความหดหู่ที่มีอยู่ในจิตในใจมุ่งในการทำให้จิตมีความรื่นเริงเพลิดเพลินอยู่ในอัตในธรรมศาสนธรรมของพระพุทธเจ้ามุ่งในการที่จะทำให้จิตของเรายังเข้าหาความสงบเพราะการสวดสาธยายก็ทำให้เกิดความสงบขึ้นภายในจิตในใจได้จึงว่าญาสักแต่ว่าทำเป็นประเพณีทำเป็นประเพณีไม่มีการสำรวมใจให้ยิ่งไม่มีความตั้งใจให้ยิ่งในเมื่อความสำรวมใจให้ยิ่งความตั้งใจให้ยิ่งไม่พอไม่มีอะไรทั้งหมดนั่นน่ะจะปรากฏผลขึ้นมาเป็นความสงบของใจไม่ได้ไม่ใช่เฉพาะเดินอาจารย์สวดมนต์ไหว้พระเท่านั้นแม้แต่นั่งสมาธิเดินจงกรมไม่มีความตั้งใจให้แน่นหนาลงไปใจจะแน่นหนามั่นคงแน่วแน่เป็นสมาธิไม่ได้จึงความตั้งใจในขณะธรรมจึงมีความสำคัญเป็นส่วนประกอบในการกระทำให้ปรากฏเป็นผลงานคือความสงบได้ดีมากมีการเขียนด้วยจะทำอะไรทำสิ่งนั้นให้จริงแม้แต่สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยก็ช่างให้ทำสิ่งนั้นจริงๆสิ่งเล็กน้อยทำจริงๆแต่เป็นสิ่งที่มีค่าขึ้นมาสิ่งน้อยๆทำมันไม่จริงสิ่งนั้นจะไม่มีค่าสิ่งมากๆก็จริงแต่ทำไม่ยิ่งอันนั้นก็ไม่มีค่าไม่มีค่าในด้านจิตใจ
ยิ่งทำมากเท่าไรยิ่งมาทำมากเท่าไรยิ่งเป็นการฝึกใจให้ละหลวมไม่มีความจริงจังในการกระทำนั้นเล็กๆในน้อยเล็กๆในน้อยตั้งใจเล็กๆในน้อยตั้งใจเล็กๆในน้อยตั้งใจเป็นการฝึกเราให้เป็นคนมีความตั้งใจเราทำเพื่อเอาคุณภาพไม่ใช่ทำเพื่อเอาสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นทำเพื่อให้ใจของเรามีคุณภาพขึ้นมาแม้แต่การตักน้ำแม้แต่การดื่มน้ำแม้แต่การล้างกันบาดล้างกระโถนมีการอะไรก็ช่างการซักผ้าซักแพการย่อมผ้าย่อมแพการปัดการตัดการเช็ดการถูทุกอย่างทำเพื่อจะให้ใจของเรามีคุณภาพอย่าทำเพื่อเอาอันนั้นทำอันนั้นอันนั้นอันนั้นก็เราจะต้องการหรือไม่ต้องการก็ได้ถ้าหากว่าเราตั้งใจจึงทำต้องมีเป้าหมายมีจุดหมายทำสักแต่ว่าทำทั้งแต่สักแต่ว่าทำให้เป็นอันนั้นให้เป็นนั้นอันนั้นอันนั้นไม่มีการตั้งใจให้ใจของเรานี่มีความแน่นหนามั่นคงมีคุณภาพขึ้นมาหนักแน่นขึ้นมาการกระทำอันนั้นผลของการกระทำนี้น้อยไปจะทำอะไรทั้งหมดไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิบำเพ็ญจิตภาวนาเช่นเดียวกันไม่มีความตั้งใจลงไปจริงๆแล้วการกระทำอันนั้นนั่นผลของการกระทำนั่นนะไม่ใครจะปรากฏเพื่อนดร.กิตติมาก็ไปสนทนากับดร.กิตติสนทนาถามไปสนทนาอะไรกันสนทนากันหลายอย่างดร.หลวงกันนะแล้วเขาก็ถามดร.หนูว่าไงถามว่าเขาว่าภาวนากับกรรมฐานน่ะมันต่างกันมันอันเดียวกันหรือว่ามันต่างกันเห็นมั้ยอันนี้เขาก็มีคำถามของเขาเพราะว่าเขามาพากรรมฐานนี่เป็นในความรู้สึกของรู้สึกคนเขาน่ากลัวถ้าหาว่าใครไม่ทำใครไม่ศึกษาใครไม่เข้าใจในการเรื่องกรรมฐานนะไปทำกรรมฐานไม่ได้เดี๋ยวจะมีปัญหาเดี๋ยวจะเป็นบ้าเลยมาเนี่ยนะในความรู้สึกของมันเพราะหลายคนพูดอย่างนั้นครับระวังนะคุณไม่เชียนนะทำกรรมฐานนะระวังนะถ้าก็ไม่เข้าใจไม่ศึกษาให้ดีเดี๋ยวมีปัญหาหน้าคุณก็พูดเกรรมฐานไม่เคยสร้างปัญหาให้กับใครกรรมฐานมีแต่แก้ปัญหามีแต่คนที่ไม่ใส่ใจกรรมฐานนั่นแหละค
คนนั่นแหละเป็นคนสร้างปัญหาให้กับเจ้าของคนใส่ใจสนใจในกรรมฐานหรือปฏิบัติกรรมฐานคนนั่นเป็นคนไม่มีปัญหาหรือปลอดจากปัญหาถึงปัญหาจะมีอยู่แต่ปัญหาที่จะมีอยู่นั้นที่ปัญหาที่มีอยู่นั้นมีแต่ที่จะหมดไปและพร้อมที่จะหมดไปทันทีในขณะที่เห็นกรรมฐานชัดกรรมฐานกับภาวนาต่างกันยังไงกรรมฐานเป็นของมีอยู่แล้วใครจะภาวนาหรือไม่ภาวนากรรมฐานมีอยู่คนภาวนาเอากรรมฐานให้เป็นประโยชน์แก่เจ้าของคนไม่ภาวนากรรมฐานจะมีอยู่เต็มโลกกรรมฐานไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ไม่ภาวนาเลยภาวนากับกรรมฐานต่างกันแต่ก็เนื่องอยู่ในกันนั้นจริงว่าภาวนากรรมฐานมันต่อกันกรรมฐานภาวนาแต่ภาวนาก็เป็นภาวนากรรมฐานก็เป็นกรรมฐานก็เป็นคนละส่วนกันอยู่แล้วแล้วก็เทียบช่วยพูดกันว่ากรรมฐานภาวนากรรมฐานนี่ต่างกันไม่ใช่อันเดียวกันต่างกันจนกระทั่งคำพูดสมมติบัญญัติออกมาก็ไม่เหมือนกันพูดก็ถามดร.หนูมาก็เลยพูดให้เขาฟังเรื่องกรรมฐานก็เรื่องภาวนาก็กรรมฐานมีตลอดกาลพระพุทธเจ้าจะปรากฏขึ้นหรือจะไม่ปรากฏขึ้นกรรมฐานมีอยู่แต่การภาวนานั้นมีขึ้นเกิดขึ้นเป็นการภาวนามีการเป็นภาวนาขึ้นต้องมีการกระทำจึงเป็นการภาวนาเรียกว่าทำภาวนาคือปฏิบัติภาวนาอย่างเห็นง่ายๆเกสาเป็นภาวนาไม่ภาวนาว่าเกสาเกสาพอมีอยู่เพราะว่าในพระดันตาตะจูนั่งหนังมีอยู่ตลอดกาลแต่ไม่เอามาบริกรรมไม่เป็นภาวนาอารมณ์ของกรรมฐานลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่มีกำหนดไม่ตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าและออกก็ไม่เป็นภาวนามีสติระลึกเห็นลมเข้าชัดเห็นลมออกชัดนี่อันนี้เป็นภาวนาทั้งที่ลมมีอยู่ตลอดกาลภาวนาเกิดขึ้นเพราะการกระทำไม่มีการกระทำภาวนาไม่เกิดไม่มีจึงกระทำคำว่าภาวนาแต่ส่วนกรรมฐานนั้น
เลี้ยวไปทางไหนกรรมฐานหมดฟังไปทางไหนกรรมฐานหมดจมูกสัมผัสอะไรก็กรรมฐานหมดลิ้นสัมผัสอะไรก็เป็นกรรมฐานหมดกายสัมผัสอะไรก็เป็นกรรมฐานหมดใจสัมผัสอะไรก็เป็นกรรมฐานทั้งนั้นทำอะไรต้องทำสิ่งนั้นให้จริงกิรายี่อะไรกิราเทนังดันหามินังปรักกามีจะทำสิ่งไรทำสิ่งนั้นให้จริงนี่นักปราชญ์พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้เดี๋ยวว่าเราจะทำอะไรทำอะไรสุดชีวิตทำอะไรทำอะไรเต็มร้อยเต็มร้อยอย่าทำสักแต่ว่าครึ่ง 50% เล็กๆน้อยก็ช่างทำให้เต็มหัวใจทำให้สุดหัวใจทำจริงจริงนี่เขามาทำจริงจริงเลยตั้งใจแน่วแน่ในการกระทำตั้งใจทำจริงๆอันนั้นเป็นการภาวนาขึ้นมาเป็นการปฏิบัติขึ้นมาเป็นการกระทำใจขึ้นมาเป็นการสร้างใจของเราให้มีความจริงจังในการงานเพราะพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนว่าทำอะไรทำสิ่งนั้นให้จริงไม่ใช่ทำงานใหญ่ๆทำให้จริงนี่นะการงานอะไรเล็กๆน้อยๆเป็นการฝึกเราให้มีความจริงจังไม่เลาะและโลเลเลวไหลลุงตาบุญใจมาหรือเปล่าบังหมายบังไม่เห็นล้นตำลงตาบุญใจนี่ก็เป็นคนมีบุญข้าวเขาแปลงนะอย่างบอกเยื่องๆนี่แล้วก็หมอคนไทยแล้วก็ลงตาบุญใจลูกเขาไม่ออกยศไม่ออกยศก็เป็นคนที่มีศรัทธาเต็มทีเดียวจะเปิดมากมากขนาดมาวัดลำบากก็ยกยังตั้งหาบตั้งคอนบั้นปลายของชีวิตก็บวชเป็นไม่ขาวไม่ชี้คนเรียบร้อยไปบิณฑบาตโอ้ยตั้งแต่จะกี่ปีก็ช่างกี่ปีก็ช่างไม่ขาดจัดมกจัดทอจัดมกจัดทอจัดมกจัดทอแต่ก่อนมันไม่มีกี่หลังคาเรือนที่จะมีมกไปหอคนไม่ขาดมีอยู่สองสามเรือนแล้วนั้นแล้วแต่ก่อนมันไม่มีที่จับจ่ายที่ซื้อหายามเฮ็ดอ่อนก็เฮ็ดอ่อนยามเฮ็ดแก่ก็เฮ็ดแก่ยามหน่อไม้ก็หน่อไม้ยามผักหวานก็ผักหวานเท่านั้นผักจริงๆก็ไม่ใครจะได้ปลูกกันจะมีพันธุ์ผักเอาบางบางที่เขาเก็บเอาไว้ว
ล็ดพันธุ์ผักมันไม่มากมายตามตลาดเหมือนเดี๋ยวนี้ไปตลาดก็ไม่เคยไปมันไกลไอ้ไข่เป็นแผงๆไม่มีหรอกบิณฑบาตมาหมดหมู่นี่เอามารวมแล้วนี่นี่พูดถึงอาหารนี่เนี่ยตักถ้วยถึงเต็มๆจะยากครับก็แบ่งปันกันก็อยู่กันได้บางองค์อธิษฐานฉันเข้าเปล่าๆบางองค์อธิษฐานฉันเข้าก็เกลือแต่ก่อนบิณฑบาตคนชอบใส่เกลือนะก็เขาไม่มีอะไรห่อเกลือขาวๆนี่ไม่ต้องแห้งห่อเกลือเรายังคิดว่าน้ำตาลครับมาที่แรกคิดว่าน้ำตาลก็คิดว่าโชคดีวันนี้บิณฑบาตในน้ำตาลนะเวลาฉันเข้าไปน้ำตาลเค็มไม่ใช่น้ำตาลหวานเลย พริกบางทีก็ใส่พริกผงเอาเนี่ยเอามาตำกับพริกผงบางทีก็พริกส่วนหนึ่งเกลือส่วนหนึ่งห่อมาด้วยกันนะครับบางทีก็ตำผสมกันทั้งพริกทั้งเกลืออ๋อฉันข้าวอร่อยปั่นบางใหญ่ก็มดปั่นบางใหญ่ก็มดเดี๋ยวนี้ปั่นในน้อยก็ไม่มันหมดสองจึงว่าการทำการปฏิบัตินะเป็นการปลูกฝังกลุ่มปลูกฝังสมาชิกปลูกฝังเด็กเล็กลูกหลานผู้ใหญ่เป็นยังไงลูกหลานก็ชอบเป็นอย่างที่ผู้ใหญ่เป็นยังไม่ออกยศนี่บอกช่างเยื่องเดี๋ยวนี้อายุ70จะเข้า80แล้ว80กว่าแล้วยังแข็งแรงเดินจุงวัวจุงควายไล่วัวไล่ควายไล่วันพระวันศีลไม่ขาดบอกคนไทยลงตาบุญใจนี้แล้วก็อีตานตายไปเลยนะเรื่องตายไปแล้วนั่นก็เป็นการเรื่องแล้วอาไหวพระสวดมนต์เสียงดังเสียงดีนี่ผู้ชายพูดถึงผู้หญิงก็เป็นคนที่มีศรัทธาทั้งนั้นเอ๊ะเมียบอกศีลยังบ่เฮ้ยบ่ก็เห็นว่าแม่อุดรนี่บ่เห็นว่าแม่ร้อนร้อนชื่อร้อนฮะร้อนบ่ร้อน
ร้อนใช่ไหมบอกก็เห็นว่าเส้นหลาก็ไม่คือว่าไม่เคยได้ไปบินธบัตมันน่าสนุกไปก็ไม่เคยเห็นนะไม่เห็นนะใส่บาตรก็ไม่เห็นนะแต่เราไม่ใช่เป็นบ่อยแต่ก็คือแมวพี่อ้อยมีตาจันดำแล้วก็ไม่ออกครั้งไม่ออกไปเมียบอกบ้านนะรวมรวมร้อนรวมนั่นก็มีศรัทธาเรื่องว่าการปลูกฝังสำคัญจึงวัดว่าพระศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตรวมใจพระเนนผู้ปฏิบัติพระเนนก็เป็นศูนย์รวมรวมจิตรวมใจของศรัทธาญาติโยมจึงว่าพระเนนมีความสำคัญมากๆในการที่จะส่งไว้ซึ่งพระศาสนาสำคัญมากๆในการที่จะทรงไว้ให้พระศาสนาคงอยู่ในโลกพระศาสนาจึงพระเนรมีความสำคัญในการที่จะลงทรงไว้ซึ่งข้อปฏิบัติเคยได้พูดอยู่บ่อยๆวัดไม่มีความเป็นผู้นำวัดไม่มีเป็นไม่เป็นประโยชน์คำว่าเป็นผู้นำนำเข้าหาหลักของศีลธรรมนำเข้าหาหลักของความชอบธรรมนำเข้าหาหลักของความยุติธรรมนำเข้าหาหลักของความดีทั้งหลายวัดก็หมายถึงพระนั่นล่ะถ้าหากว่าวัดจะใหญ่โตเจริญในด้านวัตถุทั้งหลายไม่มีพระวัดนั่นก็ไม่มีประโยชน์อะไรไม่เป็นไปในสังเกื้อกูลไปในทางสังสรรค์ไม่มีวัดเป็นประโยชน์ก็หมายถึงพระนี่จะเป็นประโยชน์แก่สังคมโลกต้องเป็นผู้นำสังคมโลกไปในทางที่ดีที่งามเป็นผู้นำสังคมโลกเป็นไปในทางที่เป็นเหตุให้เกิดความร่มเย็นและเป็นสุขวัดจึงเป็นประโยชน์แก่สังคม
นักบวชจึงเป็นประโยชน์แก่สังคมพระจึงเป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านข้อปฏิบัติของนักบวชของพระก็คือไม่ต้องไปตั้งใจที่จะเป็นประโยชน์กับสังคมไม่ต้องไปปรารถนามั่นคงอยู่ในคำสอนที่ของพระพุทธเจ้าในเมื่อมันคงอยู่ในจุดนี้จะเป็นประโยชน์แก่โลกจะเป็นสังคมแก่สังคมจะเป็นประโยชน์แก่สังคมมันก็ฝนไม่จำเป็นที่ต้องการให้เป็นประโยชน์แก่พืชผักไม่จำเป็นต้องไปปรารถนาให้เป็นประโยชน์แก่คนและสัตว์ฝนหากเป็นประโยชน์น้ำหากเป็นประโยชน์ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าใครประพฤติปฏิบัติไม่ต้องการที่จะไปปรารถนาให้เป็นประโยชน์แก่ตนและสังคมโลกมันหักเป็นเหมือนกับฝนเหมือนกับน้ำแต่ความปรารถนาก็ดีมีส่วนกระตุ้นความตั้งใจความปรารถนามีส่วนกระตุ้นถึงไม่ตั้งใจก็เป็นแต่ความปรารถนาก็มีเป็นพลังให้มีกำลังยิ่งขึ้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็อาศัยความปรารถนามีส่วนกระตุ้นให้เป็นไปตามที่ปรารถนานั้นในวงการกรรมฐานเดี๋ยวนี้ในความรู้สึกว่าหย่อนยานละล้วงไม่ใครจะให้ความสำคัญกับการเดินจงกรมกันนั่งสมาธิกันเท่าไหร่ส่วนมากเน้นส่วนมากสนใจไปในเรื่องลาภสักการะกรรมฐานอย่างนี้ถ้าเป็นสินค้าก็เป็นสินค้าที่ตลาดต้องการอยากจะไหวมั้งศรัทธาญาติโยมก็อยากได้บุญศรัทธาญาติโยมก็อยากได้บุญศรัทธาอย่างใหญ่อย่างเล่นได้ศรัทธาญาติโยมก็ได้บุญจัดบุญอย่างนั้นจัดบุญอย่างนั้นจัดบุญอย่างนั้นนิมนต์บุญอย่างนั้นนิมนต์บุญอันนี้พระก็เพียงแต่ว่าไปฉลองศรัทธาญาติโยมการไปฉลองศรัทธาญาติโยมบ่อยนักมีงานหลักคืองานเดินจงกรมนั่งสมาธิของกรรมฐานงานหลักของกรรมฐานเดินจงกรมนั่งสมาธิเอากรรมฐานเอามาพิจารณาถ้าหากว่างานหลักคืองานฉลองศรัทธาญาติโยมนี่ก็คือละหลวมแล้วแล้วถ้าหากว่าหลวมในการที่พิจารณากรรมฐานเดินโยกมนั่งสมาธินี่หย่อนยานใจไม่อยู่นะทีนี้ใจไปอยู่ก็กิจนิมนต์นี่ก็เป็นอันตราย
ไม่จิตเป็นอันตรายอย่างไม่มีใครต้องการให้เป็นอันตรายถ้าว่ามีการนิมนต์บ่อยๆการนิมนต์บ่อยๆนี่เงินในเงินทองเยอะแยะหมุนสะพัดในบัญชีคือเงินฝากบัญชีเงินโยมเก็บไว้บางทีเงินบัญชีโยมกู้เงินพระบางทีบัญชีเรื่องดอกเบี้ยนี่เพราะอะไรเพราะเห็นความสำคัญในบุญทางวัตถุกันบุญประเพณีกันนิมนต์ผู้มีอุบาจารย์มีชื่อมีเสียงขังไปบ้านเนี่ยโอ้โหดีใจใครก็แข่งขันกันนิมนต์ใครก็แข่งขันกันนิมนต์บางที่อยู่ต่างประเทศก็นิมนต์ต่างประเทศเขาก็นิมนต์นะเดี๋ยวนี้มันสะดวกหมดนี่ไปต่างประเทศบางทีอเมริกาบางที13 14ชั่วโมงก็ถึงแล้วกรุงเทพฯอย่างนี้บางทีเค้าใช้ไม่ถึงชั่วโมงก็ถึงแล้วนี่พูดนี่แล้วบางองค์บางท่านเงินอยู่ในย่ามไม่ได้จับนะเงินอยู่ในย่ามจับย่ามต่างหากนี่จึงว่าธรรมันหลวมในการเดินยังกรมนั่งสมาธิล่ะอะไรมันหย่อนยานไปหมดใจไม่อยู่กับการเดินยังกรมนั่งสมาธิใจไม่อยู่กับกรรมฐานใจอยู่กับกิจนิมนต์ใจอยู่กับอะไรแม่บางทีจะอยู่กับเงินกับทองซ้ำวันนั้นพูดนะรับกฐินแล้วทะเลาะกันอันนี้ไม่พูดที่ไหนคำว่าทะเลาะกันนี่มันไม่ใช่ว่าใครๆเขาว่าขึ้นมึงขึ้นกูนะแบ่งกันไม่ใครจะเคลียร์ไม่ไปใครเป็นที่ยอมรับนั่นผมว่าสกปรกนะเดี๋ยวนี้ยิ่งว่าเรื่องเงินเรื่องทองตัวอันตรายที่สุดพระวินัยห้ามจึงกระทั่งยินดีที่คนอื่นเขาเก็บไว้เพื่อตนพระพุทธเจ้าเห็นโทษสุดเที่ยวเพราะพระพุทธเจ้าอาจจะรู้อันนี้จะเป็นตัวอันตรายพระศาสนาของพระตถาคตเจ้าวิเศษกรรมวัตถุกรรมจึงว่าเราให้พากันระมัดระวังมีนะในวงกรรมฐานวัดผู้ครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังล่วงลับไปและยังอยู่บางทีก็มีในเรื่องเหล่านี้ที่เรียกว่าไม่ใครจะเรียบร้อย
ราะต่างคนก็ต่างตามๆกันไปทั้งที่ต่างองค์ก็ต่างปรารถนาดีแต่ไอ้การตามๆกันนี่น่ะก็อันตรายยิ่งว่ายิ่งมองจึงเนี่ยเขาอดที่จะวิตกกังวลไม่ได้เพราะสิ่งที่จะมาเจาะมาเอามาใช้ให้เรือล่มเนี่ยมันมากเหลือเกินทั้งหัวก็น้ำรั่วทั้งท้ายก็น้ำรั่วตั้งกลางลำก็ยังรั่วซะอีกมันจะเหลือเหรอนาวาพุทธคำสอนของพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านทรงตัดไว้ไหมผู้ที่จะทำลายพระศาสนาของพระตถาคตให้พระตถาคตให้หมดให้สิ้นคือนักบวชและผู้ที่อยู่ในวงการเรือเดียวอุบาสกอุบาสิกาเจ้าบวชก็ใช้บวชเป็นอุบาสกอุบาสิกาอยู่ในวงการพุทธศาสนานี่กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มทำลายเดี๋ยวนี้ชอบมีบางกลุ่มบางท่านคาทอลิกจะทำลายจะกลืนซึ่งเราไม่เห็นด้วยแม้แต่เปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ในร้อยใครจะมากลืนพุทธศาสนาได้ใครจะมากลืนศาสนาได้ศาสนาไม่ของรับประทานนี่ศาสนาไอ้อย่างที่เรียกว่าเป็นประเพณีอันนั้นน่ะอันนั้นพระพุทธเจ้าเมื่อประกาศพระศาสนาเป็นประเพณีเหรอไปพักที่เขาใหญ่มีโยมผู้ชายคนหนึ่งอายุจะประมาณสักไม่น่าจะถึง40 30นี่กว่าไปแล้วมาใส่บาตรมาธรรมดานี่มีข้อปฏิบัตินะสังเกตนะหลังจากนั้นจะต้องมีการปัดกวาดมีการเช็ดการถูวันนั้นเรามีโอกาสหลังจากฉันแล้วเขามันมานั่งกันอยู่เราก็ถามว่าโยมบ้านอยู่ตรงไหนเขาอยู่ตรงโน้นเคยไปกรุงเทพไปแล้วเคยไปวัดทางไหนบ่อยเขาพูดคำตอบว่าผมเป็นคาทอลิกครับทำไมเราจึงตอบอย่างนั้นเพราะเขามีข้อปฏิบัติให้เราสนใจว่าเขาไปไหนไปวัดไหนมาเขาจึงมีข้อปฏิบัติที่เขามีข้อปฏิบัตินี่เขาก็ไปที่วัดแล้วเขาก็เนี่ยเขาเห็นพระเนรธรรมเกิดอะไรเขาก็ทำนั่นแล้วศาสนาเป็นเครื่องกั้นอะไรเขาเดี๋ยวนี้วันที่จะมานี่เขาก็ยังมาจังหันแล้วก็ยังมาส่งยังคอยส่งขึ้นรถขึ้นลาถ้าทั้งเด็กมันอยู่กับคำพูดเท่านี้ก็มีคุณอะไรเนี่ยโอ้คุณไวเลยนะคุณไวเลยสามีคุณ
เอาภาวนาเนี่ยนะโอ้นั่นไม่ใช่ของเล่นนะภาวนานี่ไม่ใช่ของเล่นทีเดียวแต่ก็เป็นคลิปถ้าเป็นอาจารย์เนี่ยเป็นอาจารย์สอนด้วยอย่าเอาประเพณีประเพณีอยู่ก็ลมออกจากปากเอามาให้ความมาให้มาให้ความสำคัญในเพียงคราวนี้จนเกินไปศาสนาไหนก็ช่างทำบุญเป็นบุญทำบาปเป็นบาปทั้งนั้นศาสนาไหนก็ช่างกินข้าวละอิ่มกินยาด้วยแก้โรคโรคหายกินยาพิษตายทั้งนั้นไม่ได้แตกต่างอะไรกันนี่ก็ทำบุญเป็นบุญทำบาปเป็นบาปศาสนาไหนก็ช่างจับไฟร้อนทั้งนั้นบุญก็คือความสบายใจบาปก็คือความไม่สบายใจทำในทางที่ไม่ถูกต้องแล้วต้องการความสบายใจต้องการความสบายใจมันก็ไม่เจอหรอกไม่จึงทำบุญเป็นบุญทำบาปเป็นบาปผู้ที่มีเหตุผลแล้วนี่จะไม่ให้ความสำคัญในเรื่องคำพูดจนเกินไปแต่ก็ไม่ปฏิเสธคำพูดเรื่องสมมติบัญญัติเสียทั้งหมดจึงว่าให้ระมัดระวังคำว่าหลวมจะให้มีคำว่าเงินคำว่าทองจะถือว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญสิ่งที่ไม่สำคัญพระพุทธเจ้าไม่บัญญัติเป็นธรรมเป็นวินัยว่าควรว่าไม่ควรอันนี้เป็นเรื่องของคนโลกไม่ใช่เรื่องของนักบวชที่บวชเป็นพระอยู่ตามวัดตามวาอาศัยชาวบ้านเลี้ยงชีพไม่จำเป็นไม่มีก็อยู่อย่างพระได้และอยู่อย่างพระที่องค์อาจสง่าพาเผยถ้ามีเต็มย่ามล่ะเหมือนก็วัวสันหลังเป็นแผลนี่เกินเวลาแล้ว